6นาฬกา27นาทีคุณผู้ชมยังอยู่กับเนชั่นทันข่าวเช้าติดตามข่าวกันต่อกับคุณปิงและพลอยนะคะตามต่ออีกหลายประเด็นที่สังคมให้ความสนใจมาดูเรื่องนี้กันก่อนกรณีที่มีการไปขโมยเครื่อง AED หรือว่าเครื่องกระจุกระตุกหัวใจไฟฟ้าที่ติดอยู่ตามจุดต่างๆในกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยเหลือผู้คนในเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆเนี่ยนะคะปรากฏว่าจู่ๆหายไปหลายสิเครื่องเลยมูลค่าความเสียหายเนี่ย กืบ 2>, 2ล้านบาทแน่นอนว่าตํารวจำทำทงานไวนะไปตามจับกลุ่มคนที่ขโมยเอาไปขายที่เรารายงานไปเมื่อวานเนี้ยเอาไปขายออนไลน์นะคะแล้วปรากฏว่าคุณผู้ชมมีข้อมูลเพิ่มเติมตอนนี้จับกลุมได้2คนทั้งสองคนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วยนะคะเ,เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยอิสระที่ทำงานอยู่ด้วยแล้วบอกว่าต้องการใช้เงินหนึ่งในคนที่เป็นคนขโมยเนี่ยบอกว่าจะเอาเงินไปซ่อมรถ อ้างแบบนี้ด้วยเดี๋ยวลองมาดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เข้าจับกลุ่มได้สองคนที่บ้านพักเนี่ยรายแรกก็คือนายรุ่งโรธละออแช่มหรือว่าฉายาเหน่งตาเดียวอายุ37ปีนะคะในข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้ที่บ้านพักเลยแถวแถววัดไก่เตี้ยตะหลิ่งชันกรุงเทพนะคะแล้วหลังจากนั้นขยายผลต่อจับกลุ่มอีกคนนึงก็คือวีรยุทธ์นนปานหรือว่าในแจ็ควัย32ปีอันเนี้ยเป็นคนไปซื้อมา ก็เลยเจอข้อหารับของโจรจับกุมได้ในพื้นที่เขตบางกอกน้อยของกลางยังอยู่เลยคุณผู้ชมเจอเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าที่ขโมยไปเนียนะคะตรวจยึดได้ทั้งหมด5เครื่องด้วยกันสําหรับการจับกุมในครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่สืบทราบว่านายรุ่งโรธเป็นอดีตเจ้าหน้าที่กู้ภัยย่านบางกอกน้อยได้มีการโพสต์ข้อความออนไลน์ประกาศขายเครื่อง AED ในราคาถูกผิดปกติ จึงได้มีการสืบสวนสอบสวนสอบถามไปที่นายรุ่งโรธเจ้าตัวสารภาพเลยว่าไปขโมยมาจริงๆตะเวนลักเรื่อง AED ในจุดต่างๆ6จุดไม่ว่าจะเป็นบริเวณป้อมตำรวจแถวแถวแยกวรจักรนะคะรวมไปถึงแถวแถวซอยเจริญกรุงเขตบางรักป้อมตำรวจแยกเจริญสวัสด์นะคะแล้วก็แถวแถวสีแยกแม้นสีนะคะรวมไปถึงบริเวณถนนพระรามที่4 นะคะแล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คือบริเวณ5แยกหมอมีแถวแถวในกรุงเทพมหานครทั้งนั้นเลยนะคะก่อเหตุเมื่อประมาณกลางเดือนมกราคมนะคะแล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นใกล้ๆกันตั้งแต่ต้นเดือนไร่เลียงมาเลยเนี่ย6เครื่องถูกขโมยไปเอาไปขายให้ในายวีรยุทธ์ก็คืออีกคนหนึ่งที่มารับซื้อนะคะในราคาเครื่องละ12,000บาทแล้วตัวนายวีรยุทธ์เนี่ยขายต่อไปอีก ขายต่อไปให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในกรุงเทพนั่นแหละรวมไปถึงในพื้นที่ปริมณฑลซื้อมาหมื่นสองเอาไปขายในราคาหมื่นสามพันถึงหมื่นห้าพันบาทเนี่ยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ไปรวบรวมกลับมาได้แล้วเนี่ยประมาณห้าเรื่องด้วยกันไปสอบสวนในรุ่งโรจน์เนี่ยเจ้าตัวสารภาพแล้วก็เล่าให้ฟังตรงไปตรงมาเลยบอกว่าทํางานเป็นเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยอิสระอยู่แถวแถวบางกอกน้อยทีนี้ระหว่างทํางานเนี่ยเขาบอกเขาสังเกตเห็นเครื่อง AED ติดตั้งอยู่ทั่วไปเนี่ยแหละเป็นแรงจูงใจให้เริ่มก่อเหตุเพราะเขาต้องการเงินเอาไปซ่อมรถที่จอดเสียอยู่ครั้งแรกเอาไปเครื่องเดียวก่อนแถวแถววัดเทพศิรินพอเอาไปขายในราคาหมื่นห้าหลังจากนั้นเนี่ยย่ามใจคุณผู้ชม หยิบง่ายเหลือเกินเครื่อง AED ขโมยต่อเรื่อยๆจนครบหเครื่องแล้วก็เอาไปขายต่อแบบนั้นเนี่ยนะคะส่วนนายวิรยุทธ์อีกคนหนึ่งที่รับซื้อมาก็บอกว่ารู้จักกับรุ่งโรจน์มา4ปีแล้วค่ะแล้วก็มีการติดต่อทาง Facebook ตกลงซื้อขายเครื่อง AED กันนะคะซึ่งปรากฏว่าทางด้านของนายวิรยุทธ์เนี่ยถามนายรุ่งโรจน์ด้วยนะไม่ได้ขโมยมาใช่ไหมนายรุ่งโรจน์ยืนยันว่าไม่ได้ขโมยมาคือตอนแรกก็สงสัยอยู่ทําไมาขายในราคาต่ําจังเนี่ยนะคะในที่สุดเจ้าหน้าที่ตํารวจตามไปจับกุมได้ทีนี้ ตำรวจบอกค่ะบอกว่าอยากจะฝากเตือนไปอาจจะมีบางคนไปรับซื้อเครื่องเจ้าเครื่อง AED นี้ไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะใครรับซื้อไปเนี่ยบอกเลยว่าให้รีบนํามาคืนนะคะนี่นะฮะจากข่าวที่เกิดขึ้นตอนนี้ถ้าเกิดเห็นใครเอามาขายเนี่ยตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเลยว่าเอามาจากที่ไหนหรือเปล่าน,นะครับ